พอดีท่านผู้ชมมื้อนี้เช้าๆเนาะอากาศเช้าๆ6 โมงปลายนี่แหละเนาะเขาจะมายืนอยู่เนาะนี่ละเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วนี่ไงแขวงบ่อแก้วนี่แหละเส้นทางที่ไปอันน่ะที่ไปอันน่ะอันนั้นคาสิโนหั่นแหละคาสิโนมันหยังเนาะเมืองต้นเพิงมาพักอยู่นี่คืนนี้มาดึกพักร้องแฮมนี่แหละพักจำเป็นโอ้ยซอกแฮมสองแฮมเจ้าเอ้ยจะเป็นได้ว่าพักใหญ่กันพักอีกเหมือนทัวร์ใหญ่เนาะคงแฮมแบบว่าได้ตั้งใจมาจองมาอย่างเดียวมาถามมาแล้วมาซอกอีกโอ้ยมันถือมันซุปเนาะซุปคนก็ถามมาแต่ฝั่งสีมือลายดิเนาะนี่นะเบิ่งไปนี่แหละก็เศร้าๆอยู่อันนั้นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวนี่ว่าสิมันซอกอันนั้นกินเนี่ยเข้าเศร้าสั้นซอกเข้าห้านขายอาหารเศร้าเข้าปอกเข้าเปียกอย่างกับบ่มีนู่นมาก็บ่กันหลายบ่กล้าย่างมันสิไล่สวบน้องมานี่พี่ลึกอยู่ใส่ก็มีนอกมานี่โบนั้นดอกบ่ว่าแต่ประเทศลาวประเทศไทยแห้งหลายนอกมานะยางนำทางบ่ได้นะได้เอาได้ถือไม่ค่อนเท่าหรือว่าถือค่อนโทมไปน้ำนะใช้มันไล่สวบแข็งเลยใจกลางทั้งน้ำใจกลางเมืองห้วยทรายเนาะแล้วก็นะกินข้าวดิก็บ่ได้กินบ่คืออยู่ท่านว่าข้าวโรงแรมมีคนมีอาหารเช้าโลดให้ไปแด่ท่านว่ามาข้าวโรงแรมมีอาหารเช้าไปซอกกินบ่มีบ่คืออยู่ประเทศไทยนี่เช้ามาก็มีอาหารส่วนหลายแกเป็นอาหารพระเจ้าขายไว้ให้ประชาชนหรือว่าชาวพุทธศาสนาซื้อตักบาตรแหละพระเจ้าก็เสื้อก็ได้กินน้ำนี่แหละซื้อเป็นทงใส่กล่องใส่กั๊บอย่างนั้นนะพอเขาเจ้ามักตักบาตรเมืองไทยเขาเจ้ามักตักบาตรแบบมีกั๊บเข้ากล่องเข้าดิหรือว่าใส่ทงดิเนาะเอาเสื้อว่าซื้อไปตักบาตรยามเช้าเนาะให้แกบรรดาอันนั้นเนาะพระสงฆ์พระเจ้าที่เพิ่นอันเดินมาบิณฑบาตยามมื้อเช้าหั่นน่ะแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่สปลาวเฮานี่ก็คืออยู่ห้วยทรายนี่บ่มีนี่นะถามมันอันถามมันเพิ่นเจ้าของโรงแรมเพิ่นก็ว่าโอ้ยห้านอาหารอยู่ไกลอยู่ในเมืองอยู่พุ่นน่ะเนี่ยกินไกลๆพุ่นนี่นะย่างไปไววะเนาะก็มีความลำบากพอสมควรมาเข้าคันเข้ามาสอบพอรอนั่นน่ะอาหารการกินก็ที่เรียกคันว่าไปสั่งกินอยู่ห้านโลดท่านเนาะโรงแรมแบบมีอาหารเช้าให้กินนั่นบ่มีปัญหานะโรงแรมบ่มีอาหารเช้านี่ยอมเขาเลือกบ่ได้เด้บ่โรงแรมมีเลือกได้ทุกวันกันมันได้มาพักอันทยอยกันมาพักในระบอนี่มันดีแล้วย้อนพาย่างไปใกล้ๆมันวัดอย่างงูนี่
พระสุทายอยู่วัดเด้อพระทายฮูอยู่วัดอันนี้ธนาคารห่วมพัฒนาธนาคารห่วมพัฒนาธนาคารที่สมควรกับว่าสนึกไว้เนาะของลาวเขาน่ะเพิ่นบ่เตียนเนาะวัดมันอยู่หลังเฮือนประชาชนพี่นะผู้ซื้อวัดทางคือสิแม่นตัวไปนี่ไปเมืองต้นเพิ่งบ่เขาเจ้าก็ลงทิศใต้ทิศเหนือที่กันได้คือสิแม่นไปนี่นะเมืองต้นเพิ่งเลยนี่นะเนาะเจ้าตัวใดเมืองอันนี้ข้าพเจ้าเว้าผิดขอโทษขออภัยเด้อจริงๆมันเมืองห้วยทรายก็เคยมาหลายเทื่ออยู่อันแขวงบ่อแก้วนี่ว่ามันก็ลงใต้ลงเหนือแล้วเว้ยน้องโดนๆไปมานึงอันนี้ก็บ้านพักนี่ยิงควายเพิ่นปิดไว้สิมันบ่ได้เปิดเนาะโรงแรมคนจีนนี่หลายเขาเจ้าอยู่นี่โรงแรมคนจีนเลยนี่นะมันบ่จำเป็นดิเนาะบ่มีไปโรงแรมอันโรงแรมเผามงอันแห้งอันนั้นเนาะไปถอยก็ไปโรงแรมเผามงน้ําบ่ออกโอ้ยจะเป็นลําบากน้ําบ่ออกก็รับลูกค้าเข้าโรงแรมบ่ดิโอ้ยอันนี้เว้าผมจริงจะเขาเจ้านี่ก็มีแต่ความเข้าใจแต่ก่อนน่ะแม่นเนาะสนเผ่าม่วงนี่ถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์เว้าจริงเฮ็ดจริงบ่เคยตัวบัดนี้มาเจอแล้วมาเจอซอมสนเผ่าม่วงขี่ตัวแล้วขี่ตัวแล้วตัวอีกน่ะว่าจังหน่อยอีก10นาทีน้ํามาอีก10นาทีอีก10นาทีน้ํามาอีก10นาทีน้ํามาจนเป็นชั่วโมงน้ําก็บ่มาจริงน้ําเพิ่นท่านต้องบ่มาบ่มีน้ําเพียงพอคนน่ะทัวร์เนาะคนแบบขนาดรถคันเดียวได้สี่ห้าสิบคนละคันมาเบิดเต็มครบทัวร์แล้วมันเสร็จเลยนี่แยกกันมาดิแยกกันนอนดิสันบ่ไหวนะก็เลยว่าออกบ่ได้อาบน้ำ10 โมงออกง่ายออกมาพักอยู่นี่ของแอบโชคดีนี่ของแอบโชคดีก็เรือไว้แต่2ห้องคุยกันมาปล่อยลงเอาผู้ใดที่นอนปล่อยลงกลัวเล็กบ่น้อยเขาเจ้าก็ถือโรงแรมนี้เลยว่าอยู่นะเด้ออันนี้เว้าเนาะประสบการณ์ที่ว่ามาเนาะอันที่ว่ามาเฮ็ดกินเฮ็ดทานแหละเพิ่นว่ามาเฮ็ดกินเฮ็ดทานนั่นน่ะมาทานเด้มาสมโพธิพระเด้อยู่วัดอยู่วัดอันนั้นนะอยู่วัดเมืองผาอุดมเนาะเมื่อคืนนี้น่ะผู้หาอุดมล่ะขี่รถบัสไปก็40ลักซั่นไปเข้าวัดบ่ได้แล้วเพราะว่าหนทางมันย่างไปวัดอีก3กิโลเพิ่นเอารถต๊อกๆมาเบาใครก็บ่กล้าขี่รถตกๆแล้วบัดนี้น่ะเลยบ่ได้ไปร่วมสมโภชพระเนาะน้ำเพิ่นซ้ำหั่นน่ะเรื่องราวมันหั่นน่ะบ่ได้ร่วมกับพระกันกลับมาพระพักโรงแรมอยู่ห้วยทรายซั่นเป็นเรื่องใหม่อีกบ่มีเรื่องราวมันหั่นน่ะอันนี้โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลโอ้ยโรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลเมืองไพรินชื่อมันโรงเรียนอนุบาลเมืองไพรินเนาะ
ซือซือเด้อแต่ว่าอยู่แขวงอันอยู่อันเมืองห้วยทรายเท่านี้แหละแขวงบัวแก้วเท่านี้แหละอันนี้ห้านเสริมซอกเสริมสวยเอาได้อยู่ติคือคอนเด้อท่านผู้ชมนี่นะชมบรรยากาศยามเช้าๆไปอีกมาที่ไล่กัดบัดนี้นะโชคดีโชคดีทุกคน